ตาหนูก็แบบว่าดูไอเนี่ยหวานขึ้นเลยค่ะหวานขึ้นเลยใช่ค่ะลดขึ้นเลยทีนี้หวานเลยแล้วกับพอมาทำตาสองชั้นใช่ไหมคะตาหนูมันก็ดูแบบมีมิติมากขึ้นมีแบบมันดูหวานดูอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยตกใจนะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปเยอะเลยสวัสดีค่ะชื่อมายนะคะอายุ22ค่ะอยากแบบให้ตามันดูหวานขึ้นแต่งหน้าแล้วแบบดูลุคดูหวานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูแต่งหน้ายากนิดนึงเวลากรีดอายไลเนอร์อะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยเห็นตาไม่ค่อยเห็นชั้นตาเพื่อนก็เรียกตาตีบ้างอาหมวยบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือหมวยก็ชอบนะคะแต่ตาตีนี่แบบมันดูยังไงไม่รู้ค่ะเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะกลัวกลัวใช่เพราะมันไม่เคยทำเลยค่ะหนูก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงค่ะแล้วเมื่อกี้ตอนดีไซน์คุณหมอว่าไงบ้างครับคุณหมอให้ดูว่าชั้นตาแบบไหนที่เราชอบอะคะก็เอาตามที่คุณหมอบอกเลยค่ะดูแล้วก็ชอบเลยค่ะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปค่ะอันนี้ไว้ไม่ถือไว้ก่อนโหเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ตึงตึงนิดนึงค่ะตึงตึงตึงเพิ่งทำเสร็จเลยใช่ค่ะเห็นชั้นตาตึงมั้ยหรือยังเนี่ยยังไม่เห็นยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเหลียวดูกระจกก่อนหน้าครับดูดูกระจกโอ้โหยังหวานจำหน้าตึงได้ไหมจำไม่จำไม่ได้มันเปลี่ยนเลยใช่ค่ะโหนี่เปลี่ยนคนละคนเลยเนี่ยเปลี่ยนเลยค่ะโหเลยเปลี่ยนเลยอะค่ะเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนทำก็ไม่เจ็บเลยนะคะไม่เจ็บเลยใช่หนูก็มีคุยกับหมอบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ก็ง่วงง่วงยังง่วงง่วงอยู่ก็คือตอนทำก็สบายสบายใช่ค่ะทำไปคุยไปด้วยก็คุยไปด้วยนิดนึงค่ะแล้วรูปที่ถือนี่น้องสาวเลยหรือว่าอ๋อน้องสาวแล้วค่ะเป็นไงบ้างฝากไว้ที่นี่แล้วค่ะเทียบให้หน่อยได้ไหมพอเห็นหน้าตัวเองตอนนี้กับเก่าเนี่ยหนูรู้สึกว่าตาหนูก็แบบว่าดูไอเนี่ยหวานขึ้นเลยค่ะหวานขึ้นเลยใช่ค่ะขึ้นเลยทีนี้หวานเลยแล้วกับบ้านไปแล้วจะจำได้ไหมเนี่ยพ่อหนูจำไม่ได้แน่เลยค่ะมีที่บ้านรู้ไหมมาทำรู้ค่ะแม่มากับหนูอยู่ค่ะอ๋อแม่มาด้วยตอนนี้แม่รออยู่ข้างล่างใช่ค่ะแต่หนูไม่ได้บอกพ่อหนูว่ามาทำอะค่ะเอาแล้วพ่อจำลูกสาวไม่ได้แล้วทีนี้อะตอนทำนอกจากสบายแล้วเป็นไงก็มีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมมีตึงตึงนิดนึงค่ะแต่ไม่เจ็บเลยนะคะแต่แค่รู้สึกตึงตึงค่ะน่ากลัวอย่างที่คิดไหมไม่เลยค่ะตอนทีแรกอะหนูกลัวมากกลัวแบบกลัวสุดๆเลยค่ะแต่พอได้ทำจริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบน่ากลัวอย่างที่หนูคิดเลยสบายมากค่ะคือสบายมากใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าไว้ตัดไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะเปลี่ยนไปมากใครครับเนี่ยจำไม่ได้ฝากไว้ที่คลินิกแล้วค่ะคนนี้ฝากไว้ไม่เอาไปดิ้นเลยเนี่ยทำเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็มาแต่งหน้านะคะอ๋อน้องไม้เพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้แล้วก็มาแต่งหน้าเลยใช่ค่ะแล้วก็มาแต่งหน้าเลยโอ้แต่งหน้าได้เลยแต่งหน้าได้เลยค่ะไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรเลยค่ะคุณหมอบอกว่าทำเสร็จแล้วก็แต่งหน้าได้เลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะใช่ก็เมื่อกี้ตอนทำที่ห้องผ่าตัดเนี่ยค่ะขอความรู้สึกอีกทีนึงได้ไหมครับได้ค่ะตอนอยู่ในห้องผ่าตัดตอนก่อนทำอ่ะหนูรู้สึกตื่นเต้นมากแต่พอแบบว่าทำเสร็จใช่ไหมคะก็ระหว่างทำอย่างเงี้ยค่ะคือหนูอ่ะไม่เจ็บไม่อะไรเลยคือหมอก็พยายามบอกว่าทำอย่างนี้อย่างนี้อยู่นะคะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็มีถามหมอบ้างนะคะว่ากรีดตาแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหมายถึงว่าคือหนูก็ไม่ใช่ไหมคือเราไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกเลยค่ะคือหมอมือเบามากๆเลยอะค่ะก็แค่มีร
ลับตาลืมตาใช่ไหมใช่ค่ะหลับตาลืมตาค่ะแต่หนูก็จะมีง่วงๆนิดนึงอาจจะเป็นเพราะฤทธิ์ยาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่คือไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ค่ะครับโดยรวมเป็นไงบ้างโอเคเลยค่ะหนูชอบมากๆเห็นชั้นตาตัวเองแล้วโอ้เปลี่ยนเลยค่ะโอ้เปลี่ยนเลยใช่ค่ะชอบรีแอคชั่นมากเลยโอ้เปลี่ยนเลยเมื่อกี้คุณแม่ว่าไงบ้างคุณแม่เห็นแล้วแม่บอกว่าโหดูเปลี่ยนไปเลยค่ะหน้าดูหวานขึ้นจำไม่ได้ครับแล้วส่วนตัวน้องมาเองเห็นหน้าตัวเองหนูก็รู้สึกชอบเลยนะคะแต่ตอนแรกค่ะคือตาหนูมันก็ดูเล็กๆใช่ไหมคะก็ไม่ได้ดูมีอะไรแต่พอแบบพอมาทำตาสองชั้นใช่ไหมคะตาหนูมันก็ดูแบบมีมิติมากขึ้นมีแบบมันดูหวานดูอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเออจริงพอดูจากรูปก่อนทำนี่ก็คือถ้าเทียบกับตอนนี้คือจะจำไม่ได้แล้วนะจำไม่ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเนี่ยต้องมีส่งรูปให้เพื่อนดูบ้างแหละมีค่ะมีเดี๋ยวต้องส่งรีวิวให้เพื่อนดูค่ะเดี๋ยวต้องมาอัปเดตกันทีเนาะว่าคนรอบข้างจะว่ายังไงบ้างใช่ค่ะก็ตอนนี้แต่งหน้าแล้วเดี๋ยวไปต่อกับบ้านกับบ้านค่ะครับก็คือไม่ต้องพักฟื้นอะไรเลยไม่มีพักฟื้นค่ะคือทำเสร็จแล้วเราก็สามารถกลับบ้านได้เลยแล้วพรุ่งนี้ก็ไปทำงานต่อใช่ค่ะพรุ่งนี้หนูก็ไปทำงานต่อเลยไม่ลาหยุดเลยมั่นใจมากมั่นใจมากเลยค่ะไม่ลาเลยค่ะไม่ลานะฮะใช่ก็เดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ฟังแล้วกันว่าคนรอบข้างเขาว่ายังไงได้ค่ะได้เดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะตาน้องไม้หลังทำแล้วเปลี่ยนไปมากเลยค่ะสวยขึ้นเพราะว่าอยู่ตาชั้นเดียวมาตั้งแต่เกิดหน้าเปลี่ยนเลยคุณแม่สนับสนุนใช่ค่ะเพราะว่าโตเป็นสาวแล้วเนาะสวยใช่ค่ะสวยตกใจหน้าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปเยอะเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ก็หนูว่ามันตาก็เริ่มยุบลงแล้วเนาะใช่ค่ะตอนนี้กี่วันแล้วนะครับสองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์แล้วเนาะก็เดี๋ยวชั้นตาจะเข้าที่กว่านี้อีกเยอะเลยนะครับตอนนี้น่าจะสองอาทิตย์ก็ความรวมอาจจะยังมีอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวรอค่อยๆเข้าที่ประมาณ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนเดี๋ยวก็จะค่อยๆเข้าที่ขึ้นเล็กน้อยนะครับตอนนี้มีอาการตึงตายังไงบ้างไหมครับไม่ค่อยตึงเลยค่ะไม่ค่อยตึงเนาะใช่ค่ะวันนี้ก็เริ่มแต่งหน้าแล้วใช่ค่ะ เริ่มแต่งหน้าเปลี่ยนเลยเนาะจำหน้าตัวเองได้ไหมจำได้จำได้อยู่เนาะแต่ว่าเนาะก็เดี๋ยวชั้นตาจะบาลานซ์กว่านี้เดี๋ยวจะเข้าที่กว่านี้นะครับก็หลังจากนี้ก็ถ้าสมมติว่าอยากใส่คอนแทคก็สามารถใส่ได้เลยแต่งหน้าก็สามารถแต่งได้เลยดำได้ปกติเลยได้ปกติเลยนะครับก็เดี๋ยวนี้จะมียาทาแผลให้นะครับตัดตรงแผลทาเบาๆนะครับได้ค่ะแล้วรอยอย่างนี้ที่มันมีถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวทายาเดี๋ยวแผลจะดีขึ้นเรื่อยๆได้นะครับอาจารย์คือข้อควรระวังต่อจากนี้คือก็ตอนนี้ก็ข้อควรระวังก็คือไม่มีอะไรต้องระวังแล้วนะครับก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะครับโทนเรื่องแผลก็เดี๋ยวของทางเราก็จะมียาทาแก้แผลเป็นให้อยู่แล้วครับผมก็จะดูแลต่อไปเรื่อยๆใช่ก็จากนั้นมาน้องมาดูกันเรื่อยๆก็สามารถติดตามน้องได้เรื่อยๆครับแล้วแผลจะเข้าที่ประมาณไหนอะไรยังไงประมาณ4-6เดือนนะครับแผลจะค่อยๆเริ่มเข้าที่นะครับครับผมก็รู้สึกยังไงบ้างฮะตอนนี้รู้สึกก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่หน้าหนูแบบเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะจากตอนที่หนูมีตาชั้นเดียวแล้วก็มามีตา2ชั้นทำมาคือกี่วันแล้วนะครับ2อาทิตย์แล้วค่ะที่ทำ2อาทิตย์ใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าแบบมันไม่เจ็บไม่มีแบบปัญหาอะไรเลยคือหนูทำเสร็จใช่ไหมคะหนูก็ไปทำงานได้ปกติเลยแล้วแผลมันเล็กมากๆเลยค่ะถ้าแบบคนที่ไม่เคยเห็นหนูตอนที่หนูมีตาชั้นเดียวมาก่อนก็จะแบบรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นธรรมชาติเลยค่ะทำตาค่ะไป1เดือนครึ่งแล้วค่ะก็ทำไปแล้วรู้สึกว่าหน้าดูมีมิติมากขึ้นแต่งหน้าง่ายขึ้นแล้วแบบมันไม่เหมือนตอนที่ไม่มีชั้นตาค่ะตอนที่ไม่มีชั้นตาตาหนูจะตกเลยแต่พอมีชั้นตาแล้วใช่ไหมคะแบบมันดู
ไม่ตกอะค่ะแบบที่หนูต้องการเลยตาแบบดูโตขึ้นค่ะคือหนูไม่ได้อยากแบบให้มันดูเห็นว่าหนูทำแต่ก็คือแบบถ้าคนทั่วไปที่ไม่เคยเห็นหนูเลยอะเขาจะดูไม่ออกว่าหนูทำอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่รู้เขานึกว่าหนูมีตาสองชั้นตั้งแต่แรกแล้วหนูว่ากรีดสั้นด้วยอะค่ะแล้วแบบคือรอยแผลมันก็ไม่ชัดเลยไม่เจ็บด้วยตอนทำก็ศึกษาดูนะคะดูหลายๆที่แล้วคือแบบช่วยแม่ช่วยหาด้วยอะค่ะคือแม่เขาก็สนับสนุนให้ทำคือลูกอยากทำก็ให้ทำเลยคือแบบอยากให้ลูกสวยอยากให้ลูกแบบดีขึ้นอย่างเงี้ยช่วยเลือกแล้วแม่เขาก็เจอที่ธีรพรค่ะแม่เขาก็เลยส่งมาให้หนูดูแม่เขาบอกว่าดูรีวิวที่นี่แล้วแบบคือสวยถูกเคสเลยจริงๆค่ะหนูก็แบบชอบนะคะชอบที่ว่าเป็นกรีดสั้นแผลแบบเล็กหายเร็วอย่างเงี้ยค่ะ